นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลง My Romance นะครับที่ทำคลิป cover ไปก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้สอนนะวันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกเหมือนที่ตอบไปนะครับว่าถ้าเพลงมันเลงแล้วทำคลิปมันจะนานมากมันจะยาวมากผมยังไม่มีเวลานั่งตัดนะก็เอาคร่าวๆก่อนเพราะว่ามีหนึ่งคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้สอนท่อนอินโทรจริงๆอินโทรเพลงนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นท่อนฮุกเพราะว่าเขาขึ้นมาก็คือเป็นท่อนร้องท่อนฮุกเข้ามาเลยนะครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์จีแต่ว่าจะขึ้นต้นด้วยคอร์ด A minor นะครับแต่ว่ามันจะเป็น A minor 9ซาวด์จะเป็นอย่างนี้นะนิ้วชี้ทับเส้น5 4เส้นก็ได้แล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยกดที่เฟสที่7นะครับสาย1เสียงมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่ามันจะมีตัวนี้แล้วก็ D7 แล้วก็เป็น G major 7นะครับผมจะเลือกจับแบบนี้นะเฟสที่2สาย1เฟสที่3สาย2เฟสที่4สาย3แล้วจะเรานิ้วโป้งกดตัว G นะครับตัวเบสสาย3สาย6เฟส3แล้วแต่คนถนัดนะ G major 7อย่างนี้ลองไปเสิร์ชหาฟอร์มดูนะครับมันมีหลายแบบก็จะเป็นไม่ต้องกดตัวนิ้วชี้จะว่ามันเป็นไมเนอร์9ก็ได้มันจะเป็นเรานิ้วชี้ทาบเฟสที่7ไว้5เส้นแล้วเราก็ดีด5 1 2แค่นี้ก็ได้5 2 3จะวนอยู่แค่นี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1คอร์ดจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เมโลดี้ร้องที่เขาร้องขึ้นมาก็ผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับตัว4สาย3เฟสที่5สไลด์มาหน่อยก็ได้แล้วก็สาย1สายเปล่าที่ยิ่งในคลิปผมจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดตอนหลังมาเล่นอย่างนี้ง่ายกว่าเพราะว่าเพลงนี้ก็คือผมคิดอยู่ประมาณวันคิดฟังตอน EP ที่ผ่านมานะฟังแล้วก็มานั่งซ้อมอยู่เกือบวันแล้วก็อัดเลยนะครับก็ยังไม่ได้เรียบเรียงมากจริงๆมันจริงๆถ้าเรามีเวลาเราจะทำให้มันน่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะใส่เทคนิคอะไรเพิ่มแล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็เอาแบบง่ายๆก็จะเล่นไปก็สาย1สายเปล่าก็ได้แล้วก็ทีนี้นิ้วลงมาที่สาย1นะครับเฟส5สไลด์ไปเฟส7แล้วก็กลับมาที่ปอด D7 ละก็ดีดเบสตัว D สาย3เฟส5กับสาย1เฟส5ดีดพร้อมกันก็จะเป็นตัวแรกตอนที่สไลด์ก็ดีดเบสไปด้วยเป็นคอร์ด A นะครับ A minorD7 ทีนี้ต่อไปก็จะเข้า G major 7เมื่อกี้นะครับตัว G ก็จะมาที่ตัว G มา F sharp แล้วก็เข้าคอร์ด G ตรงนี้เฟส5
สายหนึ่งนะครับสายสองเป็ดสามสไลด์มาห้าก็จะเป็นอ่ะใหม่เข้าคอร์ด E minor ตรงนี้ก็สาย2เฟด3ตัว D นะครับกับเบสตัว E ต่อไปก็เหมือนเดิมรอบ2มันจะเป็นตื้อดื้อมีนิดนึงแล้วก็คอร์ดเดิมก็จะเป็น A minor คอร์ด D รอบ2ไม่ต้องเล่นตัว G มาเล่นตัว F sharp เลยเบสตัว E แล้วก็จะเป็นกับเรานั้นเราก็ได้เล่นอันนี้เราจะจับไว้แบบนี้เฟด5ยกมาเฟด3นะครับยกนิ้วพูลออฟคอร์ด A minor เหมือนเดิม D7 E minorก็เป็นเฟส2ไปเฟส5อันนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาตัวนี้สาย2เฟส3แล้วก็จะเป็นอันนี้จะลงคอร์ด A minor 9 D7 แล้วก็จะเป็นท่อนร้องอันนี้เราเล่นผมเลือกโน้ตตัวนี้เฟส7สาย3ไล่ไป9นะครับแล้วก็สาย4เฟด9แล้วทีนี้ก็จะเป็นคอร์ด G major 7เราเล่นแค่ตัวเบสกับตัวนี้ตัว F sharp ดีดสาย1 3 6ก็ได้อย่างนี้แล้วก็ตบลงมาแล้วก็เข้า E minor ครับก็จะเป็นนับจังหวะไปก็จะมีเคาะ2ทีทีนี้ในเพลงก็จะเป็นคอร์ดวนอยู่4คอร์ดนี้นะครับเป็นหลักจะมีคอร์ด C major 7โผล่เข้ามาอยู่ท่อนหนึ่งผมจะจับรูปแบบเดียวกันกับตอนที่จับ G นะแต่ว่าเราเลื่อนนิ้วให้นิ้วโป้งมาอยู่ตรงเฟส7อันนี้คือ C major 7นะครับมันจะมีโผล่เข้ามาอ่ะก็หลักๆในเพลงผมจะเล่นอันนี้จะอธิบายคร่าวๆก็จะเป็นเราก็จะเล่นอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด A minor 9อย่างที่บอกไว้ดีสั้นๆตรงนี้คอร์ด D7 อันนี้ก็มาจากฟอร์ม D แบบนี้นะครับ D7 เราดีดนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางอยู่ที่เฟส7สาย2กับสาย3แล้วก็สไลด์มาสาย2สไลด์ไปช่องหนึ่งนะครับไปช่อง8ก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นก็จะมาเข้าคอร์ด G E อันนี้จะเป็นเหมือนฟอร์มตัวโน้ตตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเข้าคอร์ด E ละก็จะมารอบที่3นะครับมันจะเป็น
รอบที่สามก็จะเป็นขอดีเหมือนเดิมแต่จะเป็นโน้ตนี้ก็เหมือนดีซัตโฟแหละแล้วขอดจีทีนี้ผมจะใช้ฟอร์มนี้ก็คือจากที่จับดีอยู่ก็นิ้วก้อยกดลงมาแล้วก็ตัวกดเบสตัว G สาย4ตัว G major 7นะก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยอยู่เฟดเจ็ดเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเข้าคอร์ด C ตรงนี้ครับท่อนฮุกเหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะครับพอจบฮุกก็จะเป็นกลับไปเมโลดี้ท่อนแรกรอบ2ก็จะเล่นเหมือนเดิมรอบ2มันจะมีเมโลดี้จะมาเปลี่ยนเป็นก็จะเป็น A minor 9มันจะเล่นแล้วก็เป็นคอร์ด D เฟด7นะครับเนี่ยก็จะเป็น7ไป10กลับมา7กลับมาเฟด3ตัว G ก็จะเป็นจะเป็นคอร์ด G แล้วก็จะมาเล่น E minor ตัวนี้จะเป็นที่ผมเล่นจะเป็นเราใช้สาย1กดเฟด5แล้วก็มาเข้า C major 7เหมือนเดิมตัวเดิมแล้วก็จะเข้าฮุกก็จะประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูลองไปคิดใส่โน้ตเพิ่มเติมกันดูก็ได้นะเพราะว่านี้เหมือนที่บอกว่าผมคิดแล้วก็เล่นแบบว่าวันเดียว2วันยังไม่ได้ใส่เทคนิคเยอะนะครับก็จะมีรอบสุดท้ายในตามในเพลงก็จะเป็นเมโลดี้เดิมเหมือนฮุกเดิมแต่ว่าจะมีการตบจังหวะซอกลักษณะจะเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณอย่างนี้หวังว่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ